เห็นอย่างเงี้ยเห็นไหมลุงเคอะเขินที่ไหนแล้วไม่ได้เคอะเขินแล้วครับจริงอธิบายได้หมดแหละอยู่ที่ว่าผู้ฟังจะเข้าใจหรือเปล่านะครับเห็นไหมนะเปลี่ยนจากสสารเป็นพลังงานคือควันโมดีลุงนี่แหละเอาแล้วใครจะเถียงทีเนี้ยสสารธรรมกับพลังงานมีปัญญาเถียงไหมเนี่ยยกไปเราสีขังสีข้างสูต่อเท่านั้นนะครับที่ว่าก็เชิญนี่ครับก็ไม่เกี่ยวกับลุงแบบนั้นนะ เห็นไหมเหนือชั้นเยอะนะเปลี่ยนจากสสารเป็นพลังงานคือควันโมดีเอาทีก็ยังได้ไม่ให้มีเห็นควันสักหน่อยยังได้เราเห็นอย่างเห็นอย่างเข้าปากดื้อเนี่ยแดงๆเนี่ยเอาป่ะนั่นแหละเปลี่ยนจากสสารเป็นพลังงานโยมอย่าฉลาดน้อยเห็นไหมเพราะนั้นคนไหนที่ตำหนิลุงสูบบุหรี่เห็นได้ยังพี่เหนือชั้นไหมล่ะคำอธิบายทำให้ดูด้วยเพราะฉะนั้นพอตะวันตกจับยัดมาเยอะแล้วจ้านะครับเห็นได้ยังถึงบางออย่างเดียวเห็นไหมโอเคผ่านไปภาษาใหม่นะภาษาใหม่นะควันบุหรี่คือสสารผ่านลุงออกปุ๊บกลายพลังงานเลยก็มาใช้ทุกวันนี่คือตรงนี้แต่คนอื่นยังมาใช้เหมือนลุงไม่ได้นะทีนี้ไม่ได้สงวนสิทธิ์หรอกครับแต่มันคนละยูนิตระหว่างท่านกับผมเนี่ยลูกหลานอย่าเป็นตัวอย่างนะพี่นะเออก็เท่านั้นเองนะครับคนเกิดก่อนเขาสูบมาก่อนเราอยู่แล้วใช่ป่ะจริงๆเนี่ยผมช่วยรัฐบาลนะรู้เปล่าเนี่ยเถียงไหมเนี่ยเถียงไหมเนี่ยดีต้นทุนกี่ตังค์เองนะรู้ป่ะคิดเป็นต้นทุนได้สบายๆเลยเนี่ยหนึ่งซองเวลานี้มันเท่าไหร่แล้วไม่รู้แล้วครับหนึ่งซองเนี่ยผมว่าผมช่วยเรื่องของภาษีเนี่ยไม่น้อยกว่าเดี๋ยว50 บาทหนึ่งซองนะไม่น้อยกว่า80 บาทได้ไหมเนี่ยน่าจะได้ครับหนึ่งซองนะครับหนึ่งซองนะครับผมช่วยรัฐบาลนะเถียงลุงไหมเนี่ยเออน่าจะขอบคุณลุงนะเอาเห็นไหมครับแล้วภาษีมันไปไหนทีนี้เอาใช่ไหมมันเข้าพกของใครก็ตามทีไม่รู้ใครก็ตามที่ดูดดึงภาษีจากลุงออกมันจะมากจะน้อยไม่สนใจแล้วครับเอาไปทำไม่ดีไม่ร้ายเขาพ่อเขาห่อสวยกันทั้งตระกูลให้รู้ใช่มั้งรู้ไหมใครทำงานอยู่เวลานี้รู้จักสามสหายไหมล่ะเออพญานาคพญาช้างเผือกพญาครุฑเขาทำงานอยู่หนีไม่พ้นหรอกโยมทางน้ำบอกอากาศอย่ามานั่งหนีไม่พ้นหรอกบอกให้ก็ได้นะนะง่ายๆคือไม่ตายดีทั้งตระกูลด้วยเขาบอกไม่รู้ใครตระกูลใครตระกูลมันลุงไม่เกี่ยวลุงรู้อย่างเดียวแล้วเล่าสู่กันฟังผ่านจอพอได้ไหมครับที่ว่าพอได้นะจริงๆโอ้ยลุงหมอมันก็ข้างตัวเองมนุษย์คนไหนไม่เข้าข้างตัวเองจะรู้นะมนุษย์คนไหนที่ไม่เข้าข้างตัวเองยกเว้นพระอรหันต์เท่านั้นแหละครับที่เขาไม่เข้าข้างตัวเองโอ้ยมีไหมที่ว่าเนี่ยถ้ามีระบอจะไปกราบไปถูกตัวไม่ใช่หรอกครับถ้ามันมีนะหรือว่ามีแต่ภาษาถ้ามีเราบอกจะไปกราบด้วยใช่ไหมไม่ง่ายพระอรหันต์เนี่ยขี้หอมหรือเปล่าเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมครับประชดประชันน่าดูเลยเราสู่กันฟังเพื่อปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนอะไรล่ะอย่าลืมนะบ้านเราดูทีวีนี่คืออะไรนะหุ้นส่วนความคิดหุ้นส่วนความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่อย่างนี้เป็นต้นผมเคยให้เพื่อนชาวต่างชาติดูรายการของลุงเขาบอกผมว่าเขาสามารถสัมผัสและรู้สึกถึงพลังงานในตัวของลุงได้ครับ
เพียงแต่เขาไม่เข้าใจภาษาไทยและทุกวันนี้เขาก็ยังดูรายการของลุงอยู่ครับเขาเป็นผู้หญิงชาวนอร์เวย์ดูเพิ่มเติมเขาเป็นผู้หญิงชาวนอร์เวย์เขาชอบศึกษาและฝึกสมาธิครับโอเคคุณอนนท์รักราวีเฮ้ยไม่เอานะเปลี่ยนนามสกุลเนี่ยราวีแปลว่าฆ่ากันนะฟาดฟันนะราวีเออรีบเปลี่ยนนามสกุลฉันเอาคุณอนนท์เอานามสกุลไหนก็จับฉลากสิครับเราคิดว่านามสกุลไหนมันมาคล้องจองกับวิถีชีวิตของเราไม่ต้องให้ใครมาตั้งนามสกุลไม่ต้องให้ใครมาตั้งชื่อโอเคไหมครับเราพอใจในส่วนไหนของเราเลือกไม่ได้คิดเองจับฉลากมาโอเคไหมเปลี่ยนชื่อตามความเข้าใจของตัวเองอย่าให้ใครมาเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนสกุลกับเราโอเคไหมครับเขาไม่ใช่เราเราก็ไม่ใช่เขาโอเคไหมเออกินข้าวคนละชามอย่าวุ่นวายกับมันโอเคไหมภาษาลงเลยชัดเจนนะพี่ใช่ไหมโอเคนะคุณอนนท์ยินดีด้วยครับที่มีชาวต่างประเทศเพื่อนๆที่ดูลุงรู้และเข้าใจภาษาลุงภาษาลุงก็คือเขาเรียกว่าแม้เข้าใจภาษาไทยใช่ไหมฮะแต่รู้จักคำว่า body language ไหมฮะรู้จักคำว่า energy ไหมฮะมันอยู่ใน body เนี่ยเพราะฉะนั้นจิตสามารถรับได้นั่นเองโอเคไหมยินดีด้วยครับชาวนอร์เวย์สักวันนึงจะไปขอพื้นที่เพื่อที่ไปดูอะไรถ้าเขาอยู่ใกล้ๆแถวแสงเหนือแสงใต้ใช่ไหมครับนี่ติดต่อไว้ติดต่อไว้สองวันหนึ่งเทอมจะรู้ว่าฉันและแล้ววันนั้น